วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอดีตสมาชิก BNK48 แคนนายิกาสวมเสื้อพรรคก้าวไกลชาวเน็ตแห่ถามลงเขตไหนแคนนายิกาสีเนียนอดีตสมาชิกวงไอดอล BNK48 ได้โพสต์รูปลง Facebook ซึ่งเป็นรูปสวมเสื้อพรรคก้าวไกลสีกรมท่าพร้อมโลโก้พรรคสีส้มพร้อมเขียนแคปชั่นว่าหายหน้าหายตาไม่ใช่ไรลงพื้นที่อยู่โดนแดดเผาหมดแล้วหลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวไปพบว่ามีคนเข้ามากดไลค์และมีผู้แสดงความคิดเห็นบางคนยังถามว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าอดีตสมาชิกวงไอดอลรายนี้จะลงสมัครในเขตเลือกตั้งใดทั้งยังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เห็นแคนนายิกาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนก็ว่าลงเขตไหนจะย้ายสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ